การที่อาชีพเนี้ยมันสามารถเรียกนี่ออกมาได้ใช่ปะมันก็จะมีอะไรลูกเล่นที่แบบเฮ้ยเราจะโจมตีมันยังไงดีวะเนี่ยมันจะโจมตีแอร์คือมอนเตอร์ข้างในมันเยอะมากโอ้ยวิ่งติดนี่ไงมีคนมาแล้วให้เขาคุยไปเดี๋ยวเราช่วยเขาอ๋อได้แล้วมาเราช่วยเขาคนทำเพลงนี้เหมือนกันไงเราจะสวยแล้วจริงไปเสร็จแล้วเรารีบไปคนเจอมันโหดมากคือแบบเวลาโดนมอนสเตอร์โจมตีอยู่แล้วเราวิ่งหนีอ่ะมันจะวิ่งช้ามากเลยอ่ะมันมีทริคอะไรที่แบบว่าทำให้มันวิ่งเร็วกว่านี้ไหมคะระหว่างรอที่มันแบบเก็บปืนไปข้างหลังโอ้ยวิ่งตามมันเพียบเลยใจเย็นนะวิ่งเยอะขนาดนี้แล้วตามเราด้วยโอ้ขึ้นมาข้างบนแล้วคิดว่าจะรอดไหมมันยังตามขึ้นมาใจร้ายมากเลยยังตั้งไม่อ่ะไหนอ่ะเนี่ยมีผู้เล่นที่อยู่ในเกมค่อนข้างจะทำเพลคล้ายๆกันเนี่ยน่าจะรู้บัตรที่เดียวกันเนาะจะได้แบบผ่านเลยไหนอ่ะกดเล่นเน็ตตอบรับปาร์ตี้นี่ไงมีคนชนตีแล้วเย่นี่เราไปคุยกับไอตัวสีแดงซึ่ง NPC ตรงไหนหา NPC ก่อนไม่ใช่ละเรามาคุยหินทำไมอ่ะเก็บเกี่ยวสำเร็จนะคะเก็บเกี่ยวหินนี่ไงเจอละอีกฝั่งนู้นมันไปยังไงอ่ะมันไปยังไงอ่ะมันไปข้างบนฝั่งนั้นยังไงก่อนหลงทางมึนมองเงินงงว่าไปยังไงฟ้ามุดเข้าไปในนี้เวรกรรมเฮ้ยเจอมันลาออกมาไม่ออกมาดิถ้ามันเถอะถ้ามันไม่ออกมาก็เราก็ไปตีมอนในที่สุดเราก็มีปาร์ตี้นะคะแล้วกำลังวิ่งตามเพื่อนไปทำปาร์ตี้เควสนั่นเองนะคะเฮ้ยวิ่งติดอะไรเนี่ยมาลากมาให้หมดพี่จัดคอมโบชุดใหญ่ให้ไปหนึ่งทีไปทีสองจะดีมากถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนมีเพื่อนคนนึงคอยลากงอสเตอร์เคสมาใช่ปะแล้วเราก็แบบโจมตีด้านหลังเป็นการทำดาเมจข้างหลังก็โอเคนะเคสจะตกไปมากไปไหนไม่ต้องตามเพื่อนเข้าไปมานี่ แย่งงอนมานี่แบบนี้ก็ได้นะออฟไลน์ทำไมอ่ะไม่เข้าใจตุ้มไม่เข้าใจคุณตุ้มเขาทำไม
ออกจากปาร์ตี้ใช่ไหมกดอะไรออกจากปาร์ตี้อะคะเกมนี้ข้อมูลตัวละครกระเป๋าสกิลเควสอุปกรณ์ปาร์ตี้นี่ไงจากการกลุ่มปาร์ตี้นี่คืออะไรอะเราออกไม่ได้หรอเราออกปาร์ตี้ยังไงอะเราออกปาร์ตี้ยังไงอะมีใครรู้บ้างกดวายอันนี้มันเป็นปาร์ตี้ดันเจียนอะมีใครรู้ว่าออกไงอะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าออกปาร์ตี้ยังไงอะระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยมอนสเตอร์ไม่เห็นเราเจอแล้วมอนสเตอร์เจอเราละกลัวมากล้างมอนเตอร์มาล้างมอนเตอร์มานี่กลุ่มมาเลอะเลยฮัลโหลเจอแล้วอย่างนี้แหละทั้งกลุ่มเลยมา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 เลยทั้งกลุ่มเลยเข้าจังเลยมาเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยมอนสเตอร์ให้เป็นก้อนๆเป็นกลุ่มไว้อะค่ะแล้วเราสกิลอะไรในวงมันจะอยู่ในวงพอดีเพื่อจะแบบให้มอนสเตอร์มันไม่แตกอะเนาะถ้ามันแตกปุ๊บแล้วสกิลมันจะกระจายมันจะไม่ค่อยโดนโอ้มีคนลัดด้วยมีคนลัดเขามาช่วยหรือเขามาลัดเก็บเฮ้ยเก็บทีนี้เราก็กลับไปคุยขี่ม้าส่งเมืองไปส่งเควสนั่นเองจะเล่นจะเล่นจะเล่นกระโดดกระดึ๊งเย้เอ้ยม้าหายเลยโอ้โหไอ้มิสมอนสเตอร์นี้มันใจลายมากเลยอะเจอไม่ได้เจอเป็นตบจริงๆนะมอนสเตอร์เกมเนี้ยจะกงจะเกียนไม่ได้นี่เราก็มาส่งเควสนะคะปึ๊บเอ๊ทีนี้เราได้เรียนรู้สกิลใหม่เพิ่มอีกแล้วเนี่ยในการทำคอมโบเนี่ยเห็นป่ะสกิลตรงเนี้ยพวกเนี้ยคือเพื่อนๆสามารถลากเข้ามาใส่ได้นะว่าจะทำคอมโบอะไรหรือว่าถ้าเกิดไม่รู้จะใช้ไหนก็กดแนะนำก็ได้นะคะแนะนำอักขระเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการกดสกิลเชื่อมโยงไปเวลาทำคอมโบก็คือกดสเปซบาร์มันจะเป็นการเชื่อมกันนะคะในการใช้สกิลนั่นเองตามนั้นนะต่อไปเป็นการตามหาผู้ชายตรงนี้ตาเอ๋อู้อยู่ตรงนู้นแล้วมีมอนสเตอร์แล้วฉันจะได้คุยเควสนะถามจริงนางก็ต้องให้เราบอกฆ่ามอนแล้วคือตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆเรื่อยๆโอ้ติดโอ้ติดกำแพงใจเย็นเถอะบางทีก็ไม่ทันใจเย็นเถอะ
ีสุดควีนก่อน จะตีอย่างเดียวเลย เก็บของก็ไม่ทันก็หายไปแล้วนะคะ M4 เก็บของกิ้งกิ้งกิ้งหนีหนีกิ้งหนีกิ้งหนีแถวๆนี้แหละหลงอีกดิเห็นปะไหนอ่ะโอ้ยฝั่งนี้วิ่งรอบต้นไม้เอ๊ะเราไปสุดก็เข้าคันสวนของช่วงคัตซีนต่อโดคันนี่เก้าอี้เราหายไปเป็นหัวหน้าเผ่ากำลังพบรายทำไมเก้าอี้เราหายไปอีเรามาแล้วในช่วงของเรื่องคาซีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเสพมันก็เป็นเรื่องของไอ้เจ้าตัวเนี้ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะกี่อ่านเป็นฮีโร่ที่แบบไม่ไหวแล้วล่ะถือดาบถือดาบของมือช่วยแจ้งข่าวนี้อะไรนะให้กับท่านหัวหน้าทราบด้วยเขาเรียกอะไรแอสซาซินวะเราจบคัตซีนแล้วเราก็คุยกับนางต่อปึ้ง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 ส่งเพลแล้วเย้ทีนี้เราเขาบอกให้ไปสนทนาให้กลับไปที่ค่ายใช่ไหมกลับไปที่ค่ายตรงนี้นั่นเองอะค่ะขี่ม้าชีวิตคือการเดินทางเราจะเดินทางท่องพิภพท่องไปในเมืองของเทล่าโอ้ยมีมอนสเตอร์เต็มเลยมีทุกสุดโอ้ยเฮ้ยเจอคนอยู่ตรงนี้เต็มเลยเขามาทำอะไรกันเขามาตีตัวนี้เหรอก็คือให้เรามาเก็บตัวกันอีกคือมาตีตัวนี้แหละถูกไหมทำเพลงอีกไหมไหนช่วยยิงมามามาช่วย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 เราช่วยลดเลือดให้นะคะแล้วก็กลับไปเมื่อกี้เราจำจัดไม่ได้ใช่ไหมตรงไหนอ่ะก็ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ไปไหนไปนี้ไป
ไปทำลายนี่เองนี่เองจะทำลายโอ้ยห้าครั้งยาวมันก็จะแบบว่าคือจริงแล้วกราฟิกตัวจอภาพอ่ะนี่คือยังปรับไม่สุดไงถ้ารอใครที่สเปคถึงๆหน่อยก็ลองปรับดูนะคะคือภาพมันจะมีเรื่องของแสงเงาพวกความผิวไหวอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะเกมนี้ลองดูนะเกมนี้สนุกดีแต่ว่าก็คือเป็นเกมที่ใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดเราเล่นไปนานๆแล้วเราปวดหลังปวดตัวปวดอะไรก็แนะนำว่าให้ลุกจากเก้าอี้นะคะก็เดินดีแหละร่างกายนิดนึงละกันต้องมีนะเพราะว่าทุกคนแบบเล่นแบบนั่งเก้าอี้นานๆทั้งวันเลยทำให้เราแบบปวดหลังนะคะก็คือการนั่งหลังตรงก็จะช่วยได้เหมือนกันหรือว่าการใช้หมอนก็ได้ค่ะหมอนที่มันไม่แข็งมากมันอยู่ที่หลังนะคะแล้วก็ช่วงจะให้ดีเลยเล่นประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลองลุกเดินแหลกดูไปอินท่าไปอาบน้ำทำนู่นทำนี้ทำนั่นเราค่อยกลับมานั่งเล่นใหม่ก็ได้นะอย่างเรื่องการเล่นเกมใช่ไหมเรื่องของสายตาเนี่ยมันจะใช้ค่อนข้างที่จะเยอะแนะนำว่าให้มีสองวิธีคือวิธีแรกคือการเปิดไฟให้มันสว่างความสว่างของหน้าจอกับตัวในห้องความสว่างในห้องขอให้มันบาลานซ์กันนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดจอสว่างมากกว่าไฟที่ในห้องเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกการปรับสภาพตาการปรับแสงของตาเนี่ยจะทำให้เราปวดตาเร็วนะคะกล่าวว่าตอนนี้เราหามาเติมมาเจออยู่ไหนวะก็เจอแล้วว่าแต่มันคุยไม่ได้อะเออคุยแล้วอะก็สนทนาแล้วอะต้องเลข17ก่อนอ๋อก็17ก็18แล้วนี่ทำไมมันไม่ผ่านอะคนที่ดันต้องเป็นพวกนี้เบื้องหลังเด็ดก็เข้าใจแล้วก็คุยแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเฮ้ยมันไม่ผ่านคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันไม่ผ่านมันคืออะไรใส่เสื้อสีใส่เขียนเลยเปลี่ยนเลย49 61อะไรไปก่อนไปดีกว่าใส่สีดำดีกว่าเท่กว่าความเท่แล้วก็พูดถึงเรื่องสายตายังไม่เสร็จพอเราเล่นไปนานๆใช่ไหมถ้าเกิดเราปรับเล่นในที่มืดอย่างเงี้ยทำให้ม่านตาเราทำงานหนักนะคะทำให้เราเป็นสายตาสั้นเร็วขึ้นนะแนะนำว่าให้รีบเปิดไฟนิดนึงแหละกำลังดีนะคะหรืออีกกรณีคือใช้แว่นกองแสงแบบนี้นะคะก็ลองไปดูตามแว่นร้านแว่นต่างๆนะคะก็จะมีตัดเลนหรือว่าพ
พวกตามพวกดาร์คสโตร์ที่มันเป็นพวกเกี่ยวกับแว่นอะไรเงี้ยก็จะมีเขาจะมีบอกอยู่ว่าเป็นเขาเรียกว่าแว่นอะไรเลนบูป่ะเออที่ส่วนนี้จะสามารถกรองแสงของคอมพิวเตอร์ได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นการเล่นทำเควสไปสักนิดนึงแหละไม่ถึงก็ได้ประมาณ 4-5 ได้ประมาณ 2-3 เควสเนาะทำเควสไปรอบนี้คือมันก็คือต้องใช้เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาในการเล่นนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเพื่อนหรือมีการเล่นเนี่ยมันจะทำให้เราได้แบบเล่นเกมเนี้ยไหวขึ้นเพราะว่าเราเวลาเราอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันเราไปกินเพื่อนคนนึงแบบวิ่งเควสคุยเควสคุยกับจุดต่างๆเนี่ยมันทำให้เรามันเร็วขึ้นนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ละกันก็ลองเล่นกันดูนะคะกับเกมแนว MMO RPG ตัวอย่างเกมนี้นะคะกับ Terra Online ค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีนึงนะก่อนที่จะไปเพราะว่ามีหลายคนที่แบบเฮ้ยเล่นเก็บเวลอย่างเดียวจะไม่รู้ว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็ดูได้เลยก็คือสิ่งแรกคือหน้าเว็บไซต์เขานะคะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของปาร์ตี้กิลด์นะคะถ้าเป็นกิจกรรมกิลด์สกินช็อตนั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นส่วนนี้เนี่ยเขาจะทำในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะสกินช็อตต่างๆนะคะก็มีตัวอย่างอย่างนี้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดกิจกรรมนิดนึงก็คือเขาจะให้เราถ่ายภาพนะคะส่งมาให้ข้างใต้คอมเมนต์อันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการใส่แอสแท็กนะคะพวกชาร์ปพวกชาร์ปเทเลอร์แชปกิลอะไรอย่างนี้แล้วก็ชื่อกิลของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเขียนผิดก็คือไม่ได้นั่นเองนะคะคือทางทีมงานเขาจะบอกค่อนข้างจะละเอียดนะคะเรื่องของกติกาเนาะก็ภาพที่ต้องใช้นะคะต้องมีขนาด 1920x1200 พิกเซลนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถโดยผู้เล่นสามารถปรับแต่งภาพได้แบบอิสระเลยนะคะก็มาโพสต์กันเยอะๆนะคะกับกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมแรกนะคะส่วนกิจกรรมที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลเวลชาเลนจ์นะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมต่างๆหน้าเพจนะคะหรือเป็นล็อกอินฟรีตอนนี้ที่แบบเข้าเกมมาปุ๊บล็อกอินปุ๊บได้ของรางวัลนั่นเองนะคะแล้วก็มีพวกกิจกรรมเทล่าแฟนแอร์นั่นเองนะคะก็คือเดี๋ยวอย่างเนี้ยล็อกอินปุ๊บเนี่ยเข้ามาเราจะเห็นหน้าต่างนี้ตอนในเกมใช่ป่ะก็สามารถมากดอัพตามนี้ได้เลยนะคะกิจกรรมนี้เนาะส่วนกิจกรรมเลเวลชาเลนจ์นะคะก็จะเป็นการกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะคะถึงวันสิ้นสุดในวันที่31ก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะคะคือเป็นการเก็บเลเวลตามให้ตรงตามเป้าหมายนะคะของเลเวลนะคะไม่ว่าจะเป็น10 20 30 40 50 60นะคะซึ่งของรางวัลที่จะได้รับเนี่ยเป็นตามเลเวลนะคะก็ลองมาดูรายละเอียดกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของแบบเพิ่มเควสอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าจะเป็นของเพิ่ม EP พวง EP อะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีปีกชมพูให้ดีนางฟ้าอะไรอย่างงี้มีสัตว์เลี้ยงแมวไทยให้คือลองเข้ามาดูกันได้นะคะในเรื่องของกิจกรรมตรงส่วนนี้นะจ๊ะก็คือถึงวันที่31นี้นะคะส่วนกิจกรรมนึงก็คือเรื่องกิจกรรมของ Terra Fan Art นะคะคอนเทสต์นะคะคือกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่30มกราคมนี้นะคะกิจกรรมเริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี่เองเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการวาดภาพค่ะของเกม Terra Online นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นการส่งภาพประกวดนะคะเข้ามาให้ทางทีมงานนะคะแล้วก็จะเป็นการเปิดผลโหวตนะคะให้เพื่อนๆพวกเราชาว Terra ทุกคนเนี่ยได้ปะโหวตกันบนหน้าแฟนเพจนะคะ Facebook นั่นเองนะคะของทาง Terra Online ค่ะก็ประกาศผลรางวัลนี้นะคะก็จะอยู่วันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะใครที่ชอบวาดภาพแบบแนวแฟนอาร์ตอย่างนี้นะคะก็ลองดูได้นะคะกิจกรรมนี้นะคะก็ลองส่วนกติกาเนี่ยก็ลองเข้ามาอ่านดูนิดนึงนะเพราะว่าทีมงานเราค่อนข้างจะฟิกนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจำกัดเพศอายุอะไรเงี้ยการศึกษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คืออ่านแล้วจากข้อแรกไม่มีนะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษานั่นเองนะคะก็สามารถส่งเข้ามาร่วมประกวดผลงานได้ที่อีเมลตรงนี้เลยนะจ๊ะก็ลองเข้ามาดูกันได้นะคะกิจกรรมอันที่3นั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคิดถึงทุกคนก่อนกลับบ้านกันหนุกปลอดภัยนะ เห็นหน้าตัวเองมี2คนแล้วตกใจก็คืออย่าลืมเข้ามาดูกิจกรรมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตรงนี้อีกรอบนึงนะปักหมุดไว้ให้นะคะเผื่อใครที่แบบมาชมไลฟ์ตอนหลังแล้วมันจะไม่เห็นใช่ไหมคะก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละกันไว้โอกาสหน้าค่ะไว้เจอกันอีกคราวหน้าจะพาไปเล่นเกมอะไรพรุ่งนี้จะพาไปเล่นเกมอะไรก็คงจะแอบอุบไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบอกว่าเล่นเกมอะไรวันนี้ขอตัวก่อนละกันไว้เจอกันคราวหน้าค่ะไว้เจอบ๊ายบายค่ะ